่า40ปีแห่งความมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะโรคมะเร็งศูนย์มะเร็งหอไรซันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ของคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าในปี2565มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ20ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 9.7 ล้านคนโดยคาดการณ์ว่าในปี2593จะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า35ล้านคนและจากสถิติโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2565พบว่าแต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ 140,000 คนหรือเฉลี่ย400คนต่อวันและเสียชีวิตประมาณ 83,000 คนเราเชื่อว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนคือนักสู้แต่ที่บำรุงราษฎร์คุณจะไม่สู้คนเดียวเพราะที่นี่คุณจะมีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขามากมายที่พร้อมผนึกกำลังประสบการณ์และความรู้เพื่อสู้ไปกับคุณการที่ต้องมีมัลติดิสซิปลินารีทูเมอร์บอร์ดนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนและมีหลายมิตินะครับการรักษามะเร็งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะครับมาร่วมมือกันในการวางแผนการรักษาคนไข้นะครับอาจจะต้องมีสัญญาแพทย์แพทย์อายุกรรมมะเร็งนะครับรังสีแพทย์พยาธิแพทย์เภสัชกรและยังอื่นๆอีกมากมายในการที่จะดูแลรักษาคนไข้มะเร็งคนหนึ่งครับมัลติดิสซิปลินารีทูเมอร์บอร์ดของเราเนี่ยยังครอบคลุมไปถึงการตรวจยีนของมะเร็งนะครับและเกี่ยวกับเรื่องทางพันธุกรรมของคนไข้ด้วยนะเพื่อจะให้ได้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงการตรวจทางยีนของเราเนี่ยนะครับที่บำรุงราษฎร์เองนะครับเราก็มีแลบในระดับเดียวกับแลบมาตรฐานในต่างประเทศเลยนะครับครอบคลุมได้มากกว่า500ยีนนะครับซึ่งก็มีความแม่นยำการที่รักษาคนไข้คนหนึ่งแล้วเราได้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านคนไข้จะได้รับประโยชน์สูงสุดและมั่นใจได้เลยว่ารายละเอียดทุกอย่างนะครับจะได้รับการใส่ใจและแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมตลอดเส้นทางของผู้ป่วยมะเร็งยอดนักสู้จะมีพวกเราสู้อยู่เคียงข้างเสมอเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสของทุกคน